สาวเมียงอติมากับลูกสาวอย่างน้องมิกตาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถคนหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับสาวอติมาธนเสนีวัฒน์หรือว่าสาวเมียงนั่นเองเธอเป็นนักแสดงชาวไทยที่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ได้มีผลงานละครเรื่องแรกนั่นก็คือดาวพระศุกร์ในปี2545ค่ะโดยรับบทเป็นดาวพระศุกร์ซึ่งแสดงคู่กันกับดนุพรปุณกันนั่นเองตัวเธอนั้นได้มาพบรักกันกับเรืออากาศเอกอมฤตสันตากุลข้าราชการทหารอากาศหลังจากคบหาดูใจกันมามากกว่า7ปีรู้จักกันมา10ปีแต่คบเป็นแฟนกันได้7ปีนะคะโดยมีการมั่นในวันที่21พฤษภาคม2554ชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะปัจจุบันเธอได้ผันตัวเองไปเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินไทยและยังคงรับงานแสดงละครแบบโทรทัศน์อยู่เรื่อยๆตามความเหมาะสมปัจจุบันเธอได้คลอดลูกสาวแล้วล่ะค่ะโดยให้ชื่อว่าน้องมิตาคลอดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2559ปัจจุบันก็อายุ4ขวบแล้วล่ะค่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาชมภาพของลูกสาวเธอกันว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ